าวเด่นเจาะประเด็นดังเราไปพูดคุยกันกับท่านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะท่านจรุงวิทย์ค่ะสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณกิตมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะต้องถามถึงเรื่องของการเตรียมการนะคะเลือกตั้งก็เห็นเมื่อวานมีประเด็นอาจารย์มีชัยแนะเรื่องการทำผังเวลาด้วยนะคะตรงนี้อาจจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะคะคืออะไรมันอาจจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นหรือคะท่านจรุงวิทย์ครับผังเวลาเกี่ยวกับเรื่องการนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับเป็นห่วงวันเวลาต่างๆเนี่ยนะครับในกระบวนการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องนำเข้าไปหาดีกรรมการการเลือกตั้งครับค่ะอ๋อคือถ้าเกิดเราจะดำเนินการนี่คือเราต้องทำงานร่วมกันกับทางกรทใช่ไหมคะท่านกรรมการครับกรรมการการเลือกตั้งกรทร่างกฎหมายครับกรรมการการกรรมการการเลือกตั้งครับซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งครับค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เริ่มดำเนินการไปบ้างหรือยังคะท่านก็ต้องมีผังคร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดห่วงเวลานี้ต้องทำไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับในช่วงที่กระบวนการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครับจะมีตั้งแต่การตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตอะไรต่างๆพวกนี้การหากรรมการประจำหน่วยอะไรต่างๆนะครับมันจะมีขั้นตอนมีห่วงเวลาของมันอยู่ครับตามระเบียบที่เราร่างตามกฎหมายเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับจะมีขั้นตอนค่ะนะคะส่วนเรื่องของการเตรียมการนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไปคุยกัน4ฝ่ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีบทสรุปชัดเจนว่าจะให้ทำยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งแล้วก็การทำกิจกรรมของพรรคเราต้องดำเนินการอะไรหรือว่าทำอะไรรอไว้บ้างหรือเปล่าคะท่านช่วงนี้ครับในทุกส่วนนะครับส่วนทางงานธุรการของเราได้เตรียมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในห่วงจุดที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ครับซึ่งจะมีอำนาจทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็คือเรื่องการแบ่งเขตก็ยังคงรอดูท่าทีคสช.อยู่ใช่ไหมคะว่าจะอย่างไรครับหลังจากที่เรานำเสนอปัญหาให้กับท่านรองนายกวิษณุแล้วครับค่ะนะคะส่วนประเด็นเรื่องของนะครับการเตรียมการเลือกตั้งคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ได้เตรียมการกันไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ได้คุยกันมาสักระยะเหมือนกันที่ติดตามจากท่านมาต้องขออนุญาตไปถามถึงประเด็นของบรรดาพักการเมืองพักใหม่ๆนิดนึงท่านจรุงวิทย์เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์พักเพื่อนไทยที่เขาตั้งมาใหม่หรือว่าติดตามข่าวของรปช.นะคะที่เขาบอกว่าเขาจะมีการจะประชุมพักแล้วในตอนนี้เนี่ยพวกเอกสารของเขาอะไรนี้เรียบร้อยหรือยังคะท่านเขาจะดำเนินการได้บ้างหรือยังคะกับการประชุมพักยังไม่ได้ทำมายื่นจดจัดตั้งนะครับอ๋อยังครับต้อง500สมาผู้ก่อตั้ง500คนเงินทุนประเดิม1ล้านบาทนะครับแล้วก็ข้อบังคับพรรคก็ต้องทำให้เรียบร้อยนะฮะเรามีแบบฟอร์มมีอะไรให้นะครับวิธีการนะครับแล้วอย่างนี้ชื่อเพื่อนไทยมันจะไปพ้องกับเพื่อไทยเนี่ยอันนี้มันเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าครับท่านเลขามันสามารถตั้งได้ไหมชื่อไม่ซ้ำครับชื่อไม่ซ้ำแต่ชื่อไม่ซ้ำก็โอเคครับแต่มันพ้องๆกันอย่างเงี้ยคือทำให้คนเข้าใจใกล้เคียงกันอย่างนี้ถือว่าได้ไหมครับตามหลักการก็ถ้าชื่อกฎหมายเขียนว่าไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ก็คือถ้าไม่ซ้ำก็ได้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับแต่ห้ามชื่อที่ซ้ำซ้อนครับแล้วตัวย่อเนี่ยครับหมายว่าตัวย่อผมจำไม่ได้ตัวย่อของเขาอะไรครับแต่กระบวนการตรวจสอบเรามีอยู่นะครับค่อนข้างสตริกมากเพราะว่ากฎหมายบังคับไว้นะครับทั้งชื่อตัวย่อแล้วก็เครื่องหมายพรรคอะไรต่างๆเนี่ยต้องไม่เหมือนไม่ซ้ำอะไรนะครับค่ะท่านนะคะแต่คือตอนนี้ทั้งสองพรรคนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มาขอจดจัดตั้งพรรคเรื่องของสมาชิกเรื่องอะไรเขายังไม่ยื่นเข้ามาใช่ไหมคะท่านคะพรรคเพื่อนไทยผมยังไม่เห็นนะฮะเพื่อนไทยแล้วอีกพรรคอะไรคะสองคนค่ะนะคะก็คือต้องขออนุญาตมาตามขั้นตอนอย่างที่เราเห็นพักก่อนๆหน้านี้ที่เขาทำกันแล้วก็กระบวนการของกกต.ก็พิจารณาไม่ได้นานอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาถึงจะไปทำอื่นได้ของเราพยายามที่จะใช้ให้เวลา60วันให้ได้ครับครับท่านเลขาครับท่านเลขานี่ก่อนที่จะเข้ากกต.นี่ก็คือเป็นมือปราบเก่าใช่ไหมครับในเรื่องของการปรับทุจริตต่างๆเนี่ยจะใช้กลไกของการไปตำรวจเก่าเนี่ยเข้ามาประยุกต์กับงานในตำแหน่งเลขากกต.ยังไงบ้างครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าท่านอาชีพเดิมที่เป็นตำรวจใช่ใช่ครับผมท่านจะอ๋อครับก็ส่วนใหญ่กระบวนการป้องกันและปราบปรามนะครับที่เราเคยทำนะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับเพราะว่าคือการป้องกัน
และปราบปรามคงที่กระทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับแสดงว่าจะต้องเข้มข้นหนักไหมใช่ไหมครับในเรื่องการตรวจสอบการคนที่จะเข้ามาทำไม่ถูกต้องในกระบวนการเลือกตั้งต่างๆนี้ใช่ไหมครับท่านเลขาครับค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งท่านคะขอเพิ่มเรื่องของตรงนี้นิดนึงเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่านะคะมีฉบับนึงที่ดำเนินการที่เราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องเริ่มดำเนินการหรือว่านะคะเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะเรื่องตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตรงกฎหมายยังไม่ออกมาใช้บังคับครับค่ะท่านค่ะยังไม่เสร็จนะฮะก็รอกฎหมายถ้าเสร็จเราก็คงกำหนดหรือคาดการได้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะสามารถจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้ครับแต่เห็นบอกว่านะคะน่าจะต้องขยับไปหลังเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมคะท่านเพราะว่าเวลากฎหมายมันน่าจะชนกันหรือว่าเวลามันค่อนข้างใกล้กันพอดีเลยก็ต้องไปดูช่วงเวลาที่เขาใช้กระบวนการในการที่จะออกกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายจัดตั้งด้วยนะฮะครับมันจัดตั้งว่าเทศบาลอบจ.กทม.หรือว่าเมืองพัทยาหรืออบต.อะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนกฎหมายเลือกตั้งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะอยู่ในขั้นตอนที่รับฟังความคิดเห็นจากส่งไปรับฟังให้เห็นกับประชาชนครับค่ะลงหน้าเว็บไซต์ด้วยนะฮะครับผมค่ะนะคะเบื้องต้นก็คุยกับท่านนะคะหลากหลายประเด็นอาจจะเป็นส่วนมากซะตามความคืบหน้ากับซะส่วนใหญ่ค่ะท่านเดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะประเด็นการเลือกตั้งได้ถูกจับตาค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอาจจะต้องรบกวนท่านมาลงในรายละเอียดนะคะเพื่อเราจะได้ติดตามอย่างเข้าใจกันอีกรอบนึงเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านเลขาจรุงวิทย์เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านค่ะวันนี้ให้เกียรติกับรายการมาให้ข้อมูลกันค่ะท่านคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านจรุงวิทย์ขอบคุณครับท่านเลขาครับค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเปิดข่าวเด่นสอบประเด็นดัง